สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับ Hotswana Thailand นะครับวันนี้นะครับผมมีตัวปั๊มน้ำนะครับเป็นปั๊มน้ำดีเซลนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าปั๊มน้ำดีเซลยี่ห้อ Hotswana นะครับซึ่งเป็นปั๊มน้ำสัญชาติสวีเดนเนี่ยมีความเจ๋งอย่างไรนะครับดีตรงไหนยังไงบ้างนะครับทำไมลูกค้าถึงจะต้องเลือกใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูรายละเอียดนะครับครับก็สำหรับปั๊มน้ำดีเซลรุ่นนี้นะครับจะชื่อว่าHotswana นะครับรุ่น W100D นะครับซึ่งของเราจะมี2แบบนะครับมีแบบสตาร์ทแบบดึงนะครับแล้วก็มีแบบที่2ก็คือเป็นแบบสตาร์ทแบบกุญแจไฟฟ้านะครับตัวที่เห็นอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบกุญแจสตาร์ทนะครับก็จะมีกุญแจให้ฝั่งนี้นะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูก่อนว่าหลังจากที่เราแกะกล่องออกมานะครับด้านในเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์มาให้นะครับตัวกล่องสินค้าจะเป็นตัวนี้นะครับที่กล่องสินค้าเนี่ยมันก็จะมีหมายเลขเครื่องนะครับหรือที่เราเรียกว่า serial number เนี่ยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ที่ตัวเครื่องนะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีตัวหมายเลขเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับสามารถเช็คได้นะครับตรงนี้อันนี้คือของแท้แน่นอนนะครับทีนี้แกะกล่องมาเนี่ยด้านในนะครับด้านในจะมีอุปกรณ์มาให้ทั้งหมด2กล่องนะครับแล้วก็จะมีตัวคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานตัวอุปกรณ์ที่ให้มานะครับอย่างที่ผมเห็นเลยนะครับก็จะมีตัวเป็นข้อต่อนะครับข้อต่ ตัวสายดูดแล้วก็สายส่งน้ำนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีตัวเป็นตัวแคมรัดสายให้นะครับทั้งหมด3อันสิ่งที่เห็นเนี่ยโอ้โหตัวนี้แข็งแรงนะครับแข็งแรงมากจะเป็นแบบใช้ประแจขันนะครับเป็นประแจเบอร์12นะครับแล้วก็ตัวสายแคมรัดเนี่ยหนานะครับตัวนี้ทนทานนะครับคือให้มาเพื่อใช้งานอย่างดีเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งจะเป็นกลองนะครับเป็นกลองสำหรับสายดูดนะครับตัวนี้ที่ให้มานะครับส่วนด้านในอีกจุดหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะมีถุงเครื่องมือนะครับแถมมาให้ด้วยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเครื่องมือที่ให้มานะครับจะเป็นประแจปากตาย3ตัวนะครับก็จะมีเบอร์10 12นะครับ13 14 16 17นะครับให้มาทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็จะมีไขควงให้มา1ตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันต่อนะครับที่ตัวเครื่องนะครับอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นครับตัวที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นแบบกุญแจสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็จะมีกุญแจมาให้2ดอกนะครับตัวจุดสตาร์ทเนี่ยลูกค้าจะเห็นตรงนี้นะครับตัวจุดสตาร์ทเนี่ยคือถ้าเราดูเนี่ยมันจะเห็นแบบออกแบบมาง่ายๆแต่ว่าตัวนี้ต้องแจ้งตามตรงเลยว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ความคงทนเนี่ยจะดีนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยคือถ้าทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะเน้นออกแบบมาให้มันสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับเวลาที่เราเอาไปใช้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้ Hotswana นะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับตัวด้านล่างตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นสตาร์ทไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่นะครับด้านล่างก็จะมีตัวแผ่นชาร์จนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยไฟมันก็จะชาร์จกลับเข้าไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นชุดมอเตอร์สตาร์ทนะครับอย่างที่เรียนไปครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลแบบสูบตั้งนะครับตัวฝั่งนี้จะเป็นถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันเนี่ยความจุจะอยู่ที่ 5.5 ลิตรนะครับส่วนอัตราการกินน้ำมันเนี่ยตัวนี้อันนี้เป็นข้อมูลจากลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้งานนะครับเขาแจ้งว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3ชั่วโมงต่อ1ลิตรนะครับก็ 5.5 ลิตรนี่เรียกว่าใช้งานได้เกินวันนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวดึงสตาร์ทนะครับในกรณีที่ลูกค้าอาจจะแบตหมดนะครับหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดึงสตาร์ทตัวนี้ก็สามารถใช้งานสำรองได้นะครับด้านบนก็จะเป็นตัวกรองอากาศนะครับ
ตัวกรองอากาศนะครับตัวเสื้อกรองอากาศเนี่ยจะเป็นเหล็กเลยนะครับแข็งแรงตัวกรองนะครับตัวกรองอากาศคือตัวนี้นะครับตัวกรองอากาศเนี่ยคือโครงสร้างของกรองเนี่ยตัวนี้เป็นเหล็กนะครับซึ่งทนทานแน่นอนนะครับส่วนตัวกรองเนี่ยด้านในนะครับจะเป็นเนื้อกรองที่เป็นเนื้อกระดาษนะครับด้านในเนี่ยมันจะมีเหล็กมีโครงสร้างเหล็กมาให้นะครับเพื่อที่ว่าคือกรองพวกนี้มันจะยุบง่ายถ้าสมมติเราใส่แล้วมันไม่ตรงหรือว่ามีการสั่นสะเทือนบ่อยๆนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะให้มาเป็นกรองที่มีโครงสร้างที่เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กด้านในคือตัวเนี้ยจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงนะครับป้องกันกรองยุบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรองด้านชั้นนอกให้นะครับเนี่ยครับเวลาถอดทำความสะอาดก็ง่ายครับน็อตหางปลาสามารถใช้มือหมุนออกได้เลยนะครับนะครับตัวเนี้ยแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างใหญ่นะครับตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของเสียงนะครับทำให้เสียงนุ่มขึ้นนะครับเวลาเราใช้งานจริงนะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีกระเดื่องนะครับก้านกระเดื่องกดวาล์วนะครับตัวเนี้ยจะใช้ลดแรงดันในเวลาที่เราจะสตาร์ทเครื่องนะครับเราต้องกดก่อนทุกครั้งนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นฝาครอบวาล์วนะครับเป็นหัวฉีดนะครับมาดูที่ตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มเนี่ยขนาดท่อเข้าและท่อออกนะครับจะเป็นขนาด4นิ้วนะครับตัวปั๊มเนี่ยจะมีโลโก้ฮุสโซน่ามาเลยนะครับอันนี้ปั๊มงานปั๊มนี่เรียกว่าตัวเนี้ยเนียนนะครับแล้วก็ใช้วัสดุอย่างดีนะครับที่ตัวปั๊มนะครับจะมีแผ่นสเปคบอกคร่าวๆนะครับตัวที่แผ่นเนี่ยมันก็จะมีชื่อรุ่นนะครับมีบอกว่าขนาดของหน้าปั๊มเนี่ยนะครับเท่าไหร่ก็คือ4นิ้วนะครับตัวปั๊มตรงเนี้ยสามารถส่งสูงได้25เมตรนะครับทีนี้ตัวปั๊มเนี่ยอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยเรียกว่าทำปริมาณน้ำนะครับการดูดน้ำส่งน้ำเนี่ยสามารถทำได้ถึง 92,000 ลิตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งต้องเรียกว่าเราเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับที่ทำได้และณปัจจุบันก็อาจจะยังไม่มีใครทำได้นะครับในปริมาณน้ำที่เยอะขนาดนี้นะครับคือการออกแบบปั๊มของฮุสซาน่าเนี่ยจะออกแบบมาดีนะครับทำให้ได้ปริมาณเยอะแล้วก็บวกกับตัวเครื่องที่ซึ่งเป็นต้นกำลังเนี่ยเขาเป็นตัวเครื่อง 9.5 แรงม้าแท้ๆนะครับสไตล์ยุโรปเลยก็คือต้นกำลังดีปั๊มดีนะครับมันก็เลยทำให้การดูดน้ำส่งน้ำเนี่ยทำได้ในปริมาณที่สูงมากๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะให้มาที่12โวลต์14แอมป์นะครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งเครื่องยนต์นะครับเป็นคันเร่งเครื่องยนต์นะครับเราก็สามารถหมุนล็อกตรงนี้ได้นะครับเวลาล็อกคันเร่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดเติมน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยเราจะแนะนำให้ใช้เบอร์10 W40 หรือไม่ก็10 W30 นะครับตัวเครื่องเนี่ยแน่นอนครับเวลาที่เครื่องยนต์มันใหญ่นะครับเวลาการทำงานเนี่ยเครื่องยนต์มันจะต้องมีการสั่นสะเทือนนะครับทางฮุสโซน่าเขาออกแบบเนี่ยเขาจะให้ตัวซับแรงสั่นสะเทือนนะครับมันจะช่วยลดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์เนี่ยตรงนี้จะช่วยได้นะครับก็คือให้มาทั้งหมด4ตัวฝั่งนี้2ตัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีก2ตัวนะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้จะเสริมโครงเหล็กมาเพิ่มนะครับสำหรับรุ่นที่เป็นสตาร์ทไฟฟ้านะครับเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันจะเป็นแท่นวางแบตเตอรี่นะครับก็จะเสริมคานเหล็กตรงนี้เพิ่มเข้ามาก็จะช่วยให้คานโครงสร้างเนี่ยแข็งแรงขึ้นมากกว่าเดิมนะครับนี่นะครับโดยรวมนะครับจากที่เห็นเลยเนี่ยต้องเรียกว่างานเนี่ยมัน
มันเนียนนะครับมันดูดีโครงสร้างมันดูแข็งแรงนะครับก็ตามสไตล์ของยุโรปเลยนะครับนี่นะครับคือตัวปั๊มตัวนี้จะเป็นปั๊มที่เรียกว่าเน้นปริมาณน้ำเยอะนะครับแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้นานนะครับลูกค้าสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาปั๊มน้ำเครื่องสูบน้ำนะครับที่ต้องการน้ำปริมาณเยอะนะครับเครื่องใช้งานต่อเนื่องได้นานต้องการความทนทานคุณภาพสูงๆเนี่ยก็เลือกใช้ได้เลยครับสำหรับรุ่นฮุสโซน่า W100D นะครับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อตัวแทนของทางฮุสโซน่าได้นะครับทั่วประเทศหรือถ้าจะติดต่อสอบถามข้อมูลก็ที่เบอร์02นะครับ 721-7373 นะครับสามารถโทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ